ชะตาฟ้ากำหนดผมจะเล่าเรื่องผมมีตังให้ฟังสมัยเป็นร้อยตำรวจเอกอยู่เมืองกลางเงินเดือนไม่พอใช้ไงเงินเดือน 5,700 บาทหักสหกรณ์หักค่าผ่อนบ้านหักค่าผ่อนรถมันไม่เหลือแต่ว่าผมก็จะมีน้ำใจผมจะไปบ้านลุงการทานขึ้นเขื่อนศรีสวัสดิ์อ่ะลุงผมซื้อข้าวสารมาให้ถังนึงใส่ถุงปุ๋ยมัดป่ะซื้อปลาเกลือปลาเค็มไปให้เขาเพราะผมชอบไปนอนบ้านเขานอนแล้วก็ไปตกปลาไปตกปลาแล้วปีนต้นไม้บ้านแกอยู่ชายเขื่อนเนี่ยปีนต้นไม้แล้วก็เอาปืนยิงคอยยิงปลาช่อนน่ะปลาช่อนลอยหัวมาก็จะยิงปลาช่อนพอถึงเวลาผมก็ซื้อเงินเดือนออกก็จะซื้อข้าวสารกะปิน้ำปลาไปช่วยเขาพอไปใส่ฝากท้องบ้านเขาเขาก็เลยบอกว่าเอเรวัตผมส่งลูกเรียน3คนเนี่ยนะผมไม่มีเงินส่งลูกเลยขายที่ให้ผมสัก25ไร่ได้ไหมเขาคิดว่าผมมีสตังค์ขายที่25ไร่หรือ50ไร่บอกลุงเอาไร่เท่าไหร่เอาไร่ละ 2,000 2,000 ก็ตกแสนบาทผมบอกโอ้โหลุงผมไม่มีตังค์หรอกผ่อนโน่นผ่อนนี่ก็แย่แล้วเนี่ยนะเอาว่าผมช่วยลุงซื้อเนี่ยสัก25ไร่ที่มันไม่มีเอกสารสิทธิ์นะเป็นที่น้ำท่วมรัศมีเขื่อนเนี่ยเขาเรียกรัศมีเขื่อนผมช่วย25ไร่เดี๋ยวให้เพื่อนผมช่วยซื้อ25ไร่ลุงจะได้เอาเงินไปส่งลูกเรียนเพื่อนผมก็มีตังค์นะมันก็ออก 50,000 มันก็ได้ไป25ไร่แล้วผมก็ลุงต้องรอหน่อยนะเดี๋ยวผมขอกู้สหกรณ์กู้สหกรณ์เนี่ยนะผมต้องไปกบหนี้เก่าก่อนที่กู้สหกรณ์เนี่ยคือต้องเอาไปยืมเงินใครมาก่อนเฮ้ยผมยืมเงินคุณหน่อยได้ไหมเพื่อไปกบหนี้อันนี้ก่อนกบหนี้เก่าแล้วขอเพิ่มยอดกู้เพิ่มยอดเข้ามาอีกหน่อยนึงแล้วมันผมก็ต้องเอาเงินมาคืนคุณแต่ผมจะได้ส่วนต่างตรงนี้มา 30,000 เดี๋ยวผมเอาเงินให้ลุงแล้วที่เหลือ20,000เนี่ยผมผ่อนได้ป่ะขอผ่อนเดือนละ120เดือนเขาก็บอกเอ้าได้เพราะแกได้ 80,000 แล้วจากเพื่อนผมอีกคนหนึ่ง 50,000 ผม 30,000 เนี่ยก็ซื้อป่ะแกชีวิตก็ดีขึ้นส่งลูกเรียน3คนส่งค่าเทอมค่าอะไรอย่างเงี้ย มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมบทดวงคนมันจะดีอะเดือนมกราวันที่อะไรจำไม่ได้นะต้นเดือนมกราผมได้เป็นสาวัตรที่ว่าผมไม่ขอผู้บัญชาการกลางคืนเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยว่าทำไมกูไม่ได้เป็นสาวัตรว่าทั้งๆที่อาวุโสไอ้ที่แปลงเนี้ยมีคนมาถามซื้อสมัยนั้นรู้สึกจะเป็นท่านนายกชาติชายป่ะมีคนมาขอซื้อลุงเข้ามาหาผมบอกลุงผู้กองมีคนมาขอซื้อที่เราของผู้กอง25ไร่จะขายด้วยไหมบอกก็ขายสิลุงผมไม่ได้อยากได้ช่วยลุงซื้อไอ้ที่ตรงนี้มันไม่มีเอกสารติดมันเป็นพิธีพบตคือภาษีบำรุงท้องที่มันเขตรัศมีเขื่อนเขาจะยึดคืนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วลุงบอกไงอ่ะผมบอกกับมันว่าเขาถามว่าขายไร่เท่าไหร่ผมก็บอกว่าต่ำกว่า5ไม่ขายกะจะเอา 5,000 บาทจะเอา 5,000 บาทมันต่อผมว่า 470,000 ได้ไหมผมเลยพูดไม่ออกผมขับรถมาหาผู้กองเนี่ยบอกมันยังอยู่หรือเปล่าลุงไปทีไปหามันมาบอกยังอยู่มาเนี่ยผมก็ไปหาปรากฏมันมาก็บอกว่าคุณจะซื้อจริงหรือเปล่าก็บอกซื้อจริงก็ตกลงกันเป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะเขาบอกเดี๋ยวเขาไปจัดการได้ไปจัดการได้ไปทำได้นะก็บอกขายยังไงของผมเนี่ยส่วนผมแค่25ไร่แต่ของลุงเขาเนี่ย150ไร่ของเพื่อนผม25ไร่เพื่อนผมมันก็ขายแหละนะของลุงเขาเอาแค่ไร่ละ 450,000 แต่ผมขอ 470,000 ก็เลยการต่อรองกันก็ทำสัญญากันให้เขาวางมัดจำแสนบาทผมทำสัญญาเลยสัญญาข้อตกลงระหว่างนี้ว่าฝ่ายคุณเนี่ยวางมัดจำ 100,000 บาทถ้าวันที่1เดือนหน้าเวลาเที่ยง
ไม่เอาเงินส่วนที่เหลือมาชำระที่สภ.เมืองกาญจน์ริบมัดจำบอกลุงการสบายแล้วลุงก็เอาไป 50,000 ผม 25,000 ผม 25,000 ผมเพิ่งผ่อนไปได้ 2-3 เดือนใช่ไหมกับไอ้เหี้ยนี่18มงกุฎ18มงกุฎใครมันจะบ้าจะมาซื้อไล่ 400,000 ป่ะเออที่ไอ้เหี้ย 2,000 5,000 ยังขายไม่ได้เลยที่มันปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นที่น้ำมันท่วมถึงไอ้18มงกุฎแต่เราได้แน่นอนผมทำสัญญาเงี้ยลุงไม่ต้องกลัวแบ่งเงินกันเรียบร้อยลุงกาจะไป 50,000 เพื่อนผม 25,000 ผมได้ 25,000 ผมก็ไปปิดหน้ากรที่ไปกู้มาเนี่ยนะพอถึงเวลานะมันเอามาให้เขาเรียกเอาวันเช็คคือผมไม่รู้จักนะเอาวันเช็ครู้จักเอาวันเช็คมั้ยไม่รู้ครับไม่รู้จักใช่ไหมเรวัตก็เพิ่งรู้อาวันเช็คชำระเงินธนาคารกสิกรไทยเอาวันเช็คเป็นเงินคือสัญญาว่าธนาคารเนี่ยจะจ่ายเงินให้เราถึงกำหนดวันแล้วเนี่ยจะจ่ายเงินให้เราอีก6เดือนข้างหน้าเอาวันเช็คผมก็โอ้โหผมไม่เข้าใจเดี๋ยวผมไปถามผู้จัดการสหกรณ์ธนาคารกสิกรหน่อยหน้าโรงพักเนี่ยท่านเอาวันเช็คนี่มันคือไงบอกอ๋อเป็นสัญญาที่ธนาคารกสิกรเนี่ยจะจ่ายเงินให้ลุงการกับผมเนี่ย แน่นอนเอ้าแล้วถ้ามันไม่ซื้อผมล่ะบอกไม่ซื้อเขาก็ต้องจ่ายเพราะเขามาตกลงกับธนาคารออกเอาวันเช็คแล้วให้เราแล้วถ้ามันตายล่ะไอ้เราก็โอ้แล้วก็ยังไงเขาก็ต้องจ่ายผมก็บอกเฮ้ยเอาว่าตกลงมันได้แดกฟรีมาแล้วนี่แสนหนึ่งเนี่ยลุงการได้ไป 50,000 เพื่อนผมได้ 25,000 ผม 25,000 ได้เอาวันเช็คมาแต่ว่ามันต้องโอนติดที่ดินให้เขาเลยก็มันโอนพบท.ไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านก็โอนพบท.ถ้ามึงโกงกูก็ไปบอกกับกำนันผู้ใหญ่บ้านว่ามันโกงผมยังครอบครองที่ดินตรงนี้อยู่มันก็มาเอาไม่ได้นอกจากยิงกันเราไม่กลัวอยู่แล้วเพราะนั้นเราเป็นต่อเอาพอได้เอาวันเช็คมาเมื่อก่อนผมนั้นหนักเยอะนะ77-78นะกูผอมลงเป็น10กิโลเลยทำไมคุยกันไม่เข้าไอ้เนี่ยไม่ใช่ก็พอโทษชีวิตเป็นหนี้เขามาตลอดเดือนนะ25คูณหน่วย10 100 พัน 10,000 แสน 11 ล้านกว่า 11 ล้านกว่าไอ้โจ้โอ้โหไม่เป็นอันทำงานไม่นอนก็ไม่หลับเมื่อไหร่มันจะถึงวันเอาวันเช็คถึงวันเนี้ยอีก6เดือนรอแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้ยกูตายตายตายยังไงวะเอาครับตอนนั้นบ้านหลังราคาบ้านหลังผมเป็นหนี้บ้านซื้อบ้านผ่อนที่กรุงเทพอยู่ทาวน์เฮาส์ผ่อนเดือนนึงก็ขาดผ่อนไป3เดือน4เดือน เขาจะยึดอยู่แล้วลดผ่อนเดือนละ 2,500 ก็เงินเดือนต้องส่งลูกเรียนด้วยเงินเดือนแน่น 5,700ไม่ได้ไปไถแดกก็มีแค่นั้นเนี่ยแล้วก็ขาดผ่อนบ้านส่งเดือนหนึ่งก็ขาดผ่อนไป3เดือนมันก็เป็นดอกไปหมดรถก็ส่งเดือนหนึ่งก็ขาดไปเดือนส่งเดือนขาด2เดือนอย่างเงี้ยนะชีวิตและอยู่เฉยๆนะกูจะได้เงิน10ล้าน11ล้านนอนไม่หลับเลยกูตายก็ไปปรึกษาผู้จัดการว่าท่านผมเครียดหน้าดูเลยบอกเรื่องอะไรเรื่องไอ้เอาวันเหี้ยอะไรนี่แหละเนี่ย คือลุงการก็ไม่ได้กินได้นอนเหมือนกันพากันผอมจะตายกันไปหมดรวยลุงการได้20ล้านไม่ใช่ลุงการได้เยอะสิเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวมึงคูณเดี๋ยวนะ150ไร่อ่ะ150ไร่คูณหน่วย10 100 พัน 100,000 แสน67ล้าน67ล้านสมัยนั้นสมัยนั้นสมัยนั้นตอนนี้มันเป็นล้านคุณว่าผมจะเครียดไหมผมเลยไปบอกผู้จัดการว่าท่านครับช่วยผมหน่อยได้ไหมไม่นั้นผมตายแน่เลยไม่มีสมาธิในการทำงานเลยบอกช่วยยังไงล่ะเอาเงินสดให้ผมเลย
แล้วผมให้ดอกเบี้ยท่าน2ล้านเขาบอกไม่เอาผมเอาเปรียบผู้กองไม่เอาเปรียบช่วยผมเดี๋ยวผมตายก่อนก็อยู่เฉยๆกูมีเงินเกือบ10ล้านนะบุญหล่นทับตีนแบบเดินไม่ได้เลยมาเนี่ยนะเออเอออ่ะมีอีกไอ้นายกประสานสงวนพันธุ์บ้านเก่าอยู่เฉยๆมาบอกเรวัตช่วยหน่อยมันจะโดนยิงคือมันไปเป็นในหน้าขายที่ดินกันเขามีสิทธิ์เดียวไอ้สารเนี่ยเขาก็จะเก็บไอ้สารเป็นตัวต้นเรื่องจะไปขายที่ดินบอกมึงจัดงานเลี้ยงเลยไปจ้างอิเล็กโทรนมา 2,000 มั้งสมัยนั้นน่ะแล้วขึ้นเวทีเลยเดี๋ยวกูกอดคอกับมึงว่ามึงกับกูเป็นเพื่อนกันใครลองยิงมึงดิมึงเพื่อนกูไอ้สารก็เลยจัดอิเล็กโทรนเลี้ยงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผมก็บอกไอ้สารกับผมเพื่อนกันนะเขาก็ไม่กล้ายิงมึงแล้วไอ้เหี้ยไอ้สารไปขายที่ดินได้อยู่เฉยๆไอ้สารมาหาที่บ้านเดี๋ยววัดมีอะไรไอ้สารเอาเงินมาให้เพื่อนใช้ผมเปิดถุงดูล้านบาทเฮ้ยมึงเอาเงินไหนมามึงไปปล้นไปจี้เขามาเปล่าบอกไม่ใช่นี่กูไปขายที่ดินแปลงที่บ้านเก่าได้แล้วได้ค่าในหน้ามา10ส่วนคุยกันแล้วให้เพื่อนส่วนหนึ่งทุกคนก็ได้คนละล้านละล้านละล้านเพื่อนมีบุญคุณกับเราเราให้เพื่อนล้านหนึ่งกูเงินเดือน 5,700 กูได้เงินล้านหนึ่งก็วิทยุบอกสวัสดิ์จรูนท่านพันตำรวจโทจรูนศรีสมบัติผมก็ถามเออผมเป็นคนที่สวัสดิ์จรูนผมเดือดร้อนมาจากลพบุรีเนี่ยไอ้ใบคานบังคับให้ผมย้ายมานี่เนี่ยเขาให้ผมเป็นหัวหน้าสายสืบสวัสดิ์จรูนก็เป็นหนี้เป็นสินเขาผมก็การบุรีการบุรี71ขอทราบการหนึ่งอยู่ที่ไหนแล้วแกโกรธผมเย็นท่านจะกินเบียร์เมามีอะไรถามไหมดุมาทางวิทยุโอ้โหไอ้เหี้ยก็จะเอาตังค์ไปให้เอ้ยอย่างนั้นรอเดี๋ยวท่านก็มาหาผมผมก็บอกว่าไอ้สารเนี่ยผมมันขายที่ดินได้ค่าในหน้าที่ดินมาล้านหนึ่งในฐานะที่พี่มีน้ำใจกับผมผมให้พี่ 500,000 เฮ้ยเลยว่าขอบใจมากเลยกำลังเดือดร้อนอยู่พอดียืมกูไปอีก 50,000 กูเหลือ 450,000400,500ผมก็ไปปิดรถหมดเลยปิดบ้านปิดบ้านที่ผ่อนเขาค้างเขามากบหนี้หมดกบหนี้ผ่อนรถไปซื้อรถกระบะมาคันหนึ่งผ่อนกบหมดดวงมันจะมีตังค์ไม่ต้องทำเหี้ยอะไรก็มีนะแล้วแถมลุงกาพาผมเดือดร้อนนอนไม่หลับกับไอ้วันเช็คน่าสงสัยว่าเขาซื้อไปทำอะไรฮะแล้วจ่ายแพงก็เดี๋ยวนี้เป็นโรงแรมใหญ่โตอยู่เดี๋ยวนี้เป็นโรงแรมใหญ่โตตอนนั้นเนี่ยที่ดินเนี่ยบูมมากลุงการเนี่ยรองเท้าแกยังใส่ไม่เป็นเลยยังใส่รองเท้าไม่เป็นเลยนะผมต้องไปซื้อรัดส้นให้ไม่นั้นหลุดเพราะแกไม่เคยใส่รองเท้าแล้วพอมีเงินนะโอ้โหชิบหายเลยครอบครัวแกลูกทะเลาะกันลูกทะเลาะจะแบ่งสมบัติเป็น3ส่วนอะไรอย่างเงี้ยแกก็แบ่งให้ลูกคนละ10ล้าน10ล้านมันก็ไม่พอใจมันจะเอาคน20ล้านเงินก็ไม่พออะไรเงี้ยนะแกเลยเบื่อหน่ายแบ่งให้ลูกว่าแกไปบวชบวชไปเลยฮะบวชไปเลยแต่ผมไม่อย่างนั้นโกงผมสอนว่าถ้าเสียที่ดินไปเนี่ยต้องมีเพิ่มเป็น10เท่าผมก็ไปหาซื้อที่อีกว่ามันราคานี้ก็ไปซื้อที่ปลูกสวนยางจากเงินเนี้ยแล้วไปซื้อรถ Ford 6640เมื่อก่อนราคา150,000บาทผมซื้อรถฟอร์ดเลยโก้เลยไปไหนกูไม่ติดลมแล้วขับฟอร์ดโอ้โหสองเผาอ่ะมาเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาจะใช้เผาเดียวกันคันแรกเลยตอนนั้นฟอร์ด6640มาแล้วก็ตั้งแต่นั้นเนี่ยก็ทยอยใช้เงินเนี่ยเงินที่ได้อันเนี้ยมาเนี่ยค่อยๆไม่ใช่ไม่แต่ทำธุรกิจอะไรไม่เป็นแล้วใช้ชิบหายไปไอ้การทำงานของตำรวจเนี่ยมาเลี้ยงลูกน้องมั่งอะไรมั่งลูกน้องที่สนิทผมเนี่ยไอ้กายมึงอยากได้อะไรผมอยากได้รถจี๊ปเอาซื้อให้อยากซื้อปืนผมไอ้หาชีวิตอยากได้ปืนนะผมเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ย2ล้านบาทเนี่ยซื้อหมดเอาให้สะใจตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะเก็บเงินผ่อนได้เนี่ยเรียกว่าใช้เนี่ยย่อยสลายอันนี้คือก่อนหรือหลังที่ก่อนย้ายไปสามกระทายตอนนั้น
ก็คือที่ไปสร้างโรงพักอะไรข้างทางอะไรนั้นหลังๆนี่นี่ไงมีตังแล้วไงไม่นั้นจะไปทำโรงพักด่านมะขามเตี้ยได้เหรอ2533ไอ้ตอนนั้นมันประมาณปี2531 32มั้งที่มีตังเขาบูมๆกันเนี่ยสมัยท่านนายกชาติชายก็คือเรียกว่าเอาเงินส่วนหนึ่งเอามาสร้างโรงพักอ้าวเงินมีเงินเนี่ยพอมีเงินเนี่ยประตูกระจกไอ้แค่ที่มันจะต้องไปเมื่อก่อนจำนำสร้อยไปทำคดีอะไรก็จำนำสร้อยก็บอกว่าถ้าคนจะมีตังเนี่ยนะไม่ต้องไปกระเสือกกระสนบุญมันหล่นทับตีนเองมึงหลบให้ดีก็แล้วกันมาเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยกระเสือกกระสนแทบตายมีลูกน้องนะเป็นในหน้าขายที่ดินนะไอ้เปิ้ลไม่ใช่ไอ้เปิ้ลอีกคนนะมันไปถ่ายเอกสารคนนั้นคนนี้นะเชี่ยวไปเสนอขายที่ดินเขามันได้ค่าในหน้าเยอะเมื่อก่อนค่าในหน้าเนี่ยรวยท่านกำนันทองไกรนี่รวยเป็นร้อยล้านท่านสจปานที่ด่านมะขามเตี้ยก็รวยหลายร้อยล้านขายที่ดินกันรวยมากรวยมากราคามันขึ้นไปแบบบ้าดีเดือดไอ้นี่ไม่ได้ตังค์เลยนะไอ้ที่เป็นในหน้าถ่ายเอกสารหมดค่าถ่ายเอกสารเป็นหมื่นเมื่อก่อนใบละบาทนะใบละบาท2บาทนะถ่ายเอกสารนะถ่ายไปเสนอขายเขาไอ้คนซื้อมันก็ไม่โง่มันก็มาดูมาถามที่โรงพักไอ้เปิ้ลเข้า10เวรอยู่ที่โรงพักพาไปดูก็ไปชนกับเจ้าของก็ได้ราคาถูกเพราะมันไม่ได้บวกราคาไอ้เปิ้ลได้ 3% โอ้ยได้เป็นล้านซื้อรถ10ล้อได้อะไรได้ส่วนไอ้คนที่ไปขายเนี่ยไม่ได้ถ้ากูสาววิ่งตีรถไปเสนอที่กรุงเทพเสียค่าถ่ายเอกสารมันแล้วแต่ดวงคนผมเลยเชื่อเรื่องดวงจะมีจะจนเนี่ยเชื่อเรื่องดวงมาเอาต่อคดีไหนอีกอ่ะคดีนี้ผมมีเงินแล้วมันก็มีทุนในการทำงานผมถึงไปล่อซื้อได้ถามว่า FC สงสัยว่าท่านเลวัตเอาเงินจากไหนมา7-8 แสนนะผมได้อย่างว่า 7-8 แสนเลย2ล้าน3ล้านยังมีเลยมีเป็น10ล้านไม่ถึงไม่ถึงก็ไปซื้อแม่ไปซื้อที่ดินก็ซื้อปืนมันเหลืออยู่ประมาณ8มั้ง8ก็ไปซื้อที่ดินซื้อปืน2ล้านซื้อรถไถก็เหลือ 3-4 ล้านเหลือ 3-4 ล้านเนี่ยนะฮะก็พอมีทุนทำงานพอมีทุนทำงานก็มีคนมาไอ้รถมันยังไงนะมันเป็นสจหรือว่าอะไรวะสจหรือมันเป็นกำนันครับเป็นกำนันแล้วลูกเขาไปยิงลูกเขาเนี่ยลูกกำนันเนี่ยไปยิงเขาไปยิงเขาตาย2ศพเลย2ศพแล้วผมเป็นคนไปจับผมไม่ใช่ร้อยเวรรับผิดชอบอ่ะมันก็เอาเงินมาให้เลย 400,000 กำนันเอามาให้กำนันมาให้บอกว่าเคลียร์คดีหน่อยเคลียร์คดีคือ 400,000 เนี่ยถ้าเกิดเรารับเงินเนี่ยก็จะไปให้คนตายศพละแสนแล้วมาให้พนักงานสอบสวนสักแสนหนึ่งนะก็ไปวิ่งชั้นอัยการก็ไปวิ่งเอาอะไรเงี้ยนะไปเคลียร์คดีเงี้ยเอ้ยเฮียมึงบุกไปยิงเขาสองศพเลยแล้วเอามาให้400,000เอางี้ไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมตัดสินใจเดี๋ยวผมก็ไปเบิกเงินมา 800,000 ผมเอาเงินกองกูยิงมึงได้ไหมเฮีย 800,000 เนี่ยกูให้2เท่าเอาว่ะญาติเยอะมาด้วยวงแตกไปหมดเลยเอ้ยชีวิตคนกูยิงมึงไหมกูให้ 800,000 เลยไอ้ห่าลูกไปยิงเขาเข้าคุกน่ะดีแล้วออกมาก็กลับตัวเป็นคนดีผมแล้วหมั่นไส้นะไอ้พวกออกคุกมาแล้วยังมาทำแก๊กทำกลางอีกมาคือมากลับตัวเราผิดพลาดชีวิตผมก็เคยผิดพลาดคุณก็เคยผิดพลาดออกมาก็มาสอนเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องมันว่าอย่าไปกลางอย่าไปแอ๊กอย่าไปอวดเลยนะมาผมไม่ยอมให้ใครรังแกผมนะแม้แต่จะแก่ๆหูตาฟ้าฟางเนี่ยผมไม่ยอมให้ใครรังแกผมนะคุณก็จะมาแอ๊กมาอวดมากลางยังมาทำชั่วต่อมันไม่ดีหรอกเหนือฟ้ายังมีฟ้าผมก็เกษียณแล้วเป็นชาวบ้านแบบเดียวกับท่านแหละนะแต่ไอ้คนที่มันยังเป็นตำรวจอยู่นั่นมีอีก 230,000 คนไอ้ DSI อีกกี่ร้อยก็ไม่รู้นะยังจะมีปปช.เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารอีกคุณชนะเขาไม่ได้หรอกเพราะนั้นเจียมเนื้อเจียมตัวยกมือไหว้อย่างเงี้ยครับครับมันก็จะปลอดภัยนะ
ผมเห็นออกมาเนี่ยนะไอ้ที่ออกมาอวดรวยแจกเงินคนนั้นคนนี้นะไอ้เสียนั่นเสียนี่นะติดคุกออกยังก็ไม่รู้ติดคุกเวลาโดนดำเนินคดีพวกคุณโดนเนี่ยมันไม่ใช่ปีสองปีนะมันจะเป็นพันปีมันช่อโกงประชาชนต่างคดีคดีหนึ่งสองปีสามปีนับรวมกันศาลพิพากษาตัดสินหมื่นปีก็ยังมีเลยแต่ติดจริงๆก็เหลือ50ปีขอโทษจำคุกนะคือและอีกอันหนึ่งที่ว่าถ้าคนร้ายเป็นอาชญากรอาชีพคือข่มขืนเด็ก3ขวบแล้วก็ฆ่าติดคุกออกมาไปข่มขืนเด็ก3ขวบแล้วก็ฆ่าอีกเนี่ยผมมองว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยไปสนใจอะไรต่างชาติมันมากก็ไม่ได้หรอกอาชญากรพวกนี้ไม่ควรอยู่ในสังคมถ้าศาลลงโทษประหารชีวิตแล้วเนี่ยเป็นผู้กระทำผิดซ้ำลักษณะเนี้ยควรประหารชีวิตไม่ใช่ไปฆ่าเขา5ศพออกมาติด7 18ปีออกมาก็ไปกลางทำตัวเป็นมือปืนนักการเมืองอีกไปฆ่าเขาอีกนักการเมืองก็เคลียร์คดีให้มันก็โดนรอบยิงตายมั้งเพราะมันไม่มีประหารนะกรมราชทัณฑ์เขาก็พยายามที่จะทำนะคือบ้านเราเนี่ยถ้ากระทำผิดครั้งแรกอย่าเพิ่งไปประหารเขาเขาอาจจะกลับตัวเป็นคนดีกรมราชทัณฑ์สอนฝึกอาชีพอะไรต่ออะไรนะแต่ถ้ากระทำผิดครั้งที่สองครั้งที่สามซึ่งเป็นโทษประหารชีวิตเนี่ยคุณช่วยประหารหน่อยเถอะกูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเออมึงประหารไปบ้างสิและนักสิทธิต่างชาติเนี่ยนะนักสิทธิมนุษยชนผมไม่ได้ว่าท่านนะท่านก็เล่นไปตามบทบาทของท่านผมก็เล่นตามบทบาทของผมคุณก็ว่าไปประเทศไหนอ่ะมาขอร้องว่าประเทศไทยอย่ามีประหารชีวิตบอกยินดีครับไม่เป็นไรครับท่านช่วยรับเป็นพลเมืองท่านได้ไหมผมจะโอนให้ท่านมันไม่เอาหรอกไอ้พวกห่าเนี่ยนะมาขอร้องว่าประเทศไทยอย่าไปทารุณโหดร้ายอย่าไปประหารชีวิตถ้าครั้งแรกเนี่ยไม่เป็นไรครั้งแรกคนเรามันผิดพลาดได้ถึงจะฆ่าเขามาหลายศพอะไรเงี้ยนะแม้แต่ไอ้หนองบัวลำพูแม้แต่ไอ้คดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถือว่าเขาก็ทำผิดครั้งแรกอาจจะบ้าระห่ำดีเดือดฆ่าเขา 20-30 ศพในความเห็นผมนะยังไม่ใช่อาชญากรนะเขาเป็นผู้กระทำความผิดแต่ทารุณโหดร้ายแต่ถ้าเกิดมันกระทำผิดซ้ำครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยผมไม่ไหวไงคนอื่นไหวผมไม่ไหวไงแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่มีพิษมีภัยกับใครแล้วนะเป็นชาวบ้านแต่มึงอย่ามาเสือกกับกูแล้วกันมาเนี่ยนะคืออะไรทนไหวผมก็ทนไหวทนไม่ไหวก็ผมไปไหนไม่ได้ FC มันก็จำหน้าได้ ไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันเห็นเสียงจำเสียงได้หมดแล้วแต่ว่าแม่มันบางทีมันอ่านข่าวแล้วก็เลยไม่อยากจะอ่านข่าวอ่านอะไรนะไอ้นั่นก็กลับไปวงแหกไปวงแหกไปก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนไปติดคุกดำเนินคดีไปมาเนี่ยอันนั้นคือที่ยังเพชรบุรีอยู่ทีนี้จากเพชรบุรีแล้วอาญาไปอยู่ที่บ้านโป่งเลยน่าใช่ไปสารวัตรตลาดไร่เก่าผมไปอยู่ได้แค่7เดือนครับได้รับเกียรติมากคือผู้ว่าผมเนี่ยก็โดนย้ายผู้ว่าเพชรบุรีโดนย้ายไปชุมพรโดนย้ายไปเป็นผู้ว่าชุมพรมั้งผมก็จำไม่ได้นะแล้วก็มีคนวิ่งย้ายผมเองเลยผมไม่ต้องกลัว คือเลวัตนี่ย้ายอยู่เพชรบุรีเลยไปเลย นักการเมืองเขามีหลายท่านไงต่อหน้าผมท่านก็เมตตาผมนะไอ้สัวแซบมาเงี้ยนะมาเนี่ยนะเขาไปขอร้องกับผู้ใหญ่เองว่าเอามันไปไกลๆเลยมาเนี่ยนะผมเลยได้ไปอยู่กลับไปอยู่ประจวบอีกครับตอนนี้ไปเป็นสารวัตรตลาดไร่เก่าคือที่สพต3กระทายนี่เป็นสพตตลาดไร่เก่านะพอสองอันมารวมกันยกเป็นกิ่งอำเภอ300ยอดผมก็ย้ายไปพอย้ายไปตลาดไร่เก่าก็เจอคดีไอ้เสือสิทธิ์เลยไอ้เสือสิทธิ์ไอ้นี่มันชื่อไอ้ศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเกิดเหตุ
ที่ชายทะเลผมรับผิดชอบชายทะเลด้วยนะชายทะเลตลาดไร่เก่าเนี่ยรับผิดชอบเขตตำบลชายทะเลด้วยตรงมีเขากระโหลกเขาเรียกเขากระโหลกที่ว่าสมัยก่อนลือกันว่าโจรสลัดเอาสมบัติไปซ่อนอะไรเนี่ยอันนั้นเขตพื้นที่ปากน้ำปลานของผมเนี่ยติดเขากระโหลกยาวมาอย่างนี้เลยติดอุทยานสามระยอดฝั่งนี้ก็ติดพม่าเลยนะติดอุทยานกุยบุรีติดเมียนมาเลยนะพื้นที่กว้างใหญ่มากสามระยอดเกิดคดีไอ้เสือสิทธิ์ฆ่าสามศพที่เขาเรียกไอ้เสือสิทธิ์ก็คือผมก็ไม่รู้ประวัติมันแล้วครับมันฆ่าสามศพผมไปดูที่เกิดเหตุโอ้อเนจอนาจใจนอนอยู่ในห้องมันบังคับให้นอนอยู่ในห้องนั่นเรียงกันพ่อแม่ลูกพ่อชื่อจำนามสกุลไม่ได้ชื่อในส่งชื่อเหมือนคุณพ่อผมในบุญส่งแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกสาวมันเอาขวานฟันหัวนี่แบะหมดเลยสามศพผมก็ยังไม่รู้ว่าใครก่อเหตุเพราะบ้านนี้ตายหมดแต่เราเดินตามรอยเท้าไปผมเนี่ยมีหน้าที่ตำรวจจำไว้นะเวลามีเหตุเนี่ยกันชาวบ้านกันนักข่าวกันกู้ภัยออกให้ห่างที่เกิดเหตุให้มากที่สุดเพื่อเก็บร่องรอยพยานหลักฐานเดินมาในห้องนี้ปุ๊บเนี่ยพอฉายแสงไปก็จะรู้แล้วว่ารอยรองเท้าใครรอยเลือดใครเราต้องการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอันนี้ผมไปปุ๊บผมไปที่เกิดเหตุเร็วคนอื่นเขาจะขับรถอ้อมไปทางปลานเลวัตเนี่ยจะขับมอเตอร์ไซค์ตัดทุ่งเลย มันจะมีทางเล็กๆอะทางนี้เนี่ยผมจะไปแบบคือมันมีทางตัดทุ่งเข้าไปเล็กๆทางเล็กๆเนี่ยรถยนต์ยังวิ่งไม่ได้นะเข้าไปผ่าเขาไปที่เกิดเหตุไปดูเราก็จะดูเห็นรอยรองเท้ามันเท้าเปล่าเนี่ยมันเดินเดินไปชายหาดเวลาน้ำซัดเข้ามาปื๊ดมาเงี้ยมันจะลบรอยเท้าแต่จะมีบางฝั่งที่ติดกับไอ้หญ้าผักบุ้งก็ตามรอยเท้าไปก็ตามไปถึงบ้านเลยตามไปถึงบ้านเลยเป็นบ้านไอ้สิทธิ์มันหนีไปแล้วเราก็ไปค้นไดอารี่มันได้มันบันทึกเขาไว้เขียนหนังสือสวยผมเห็นที่บันทึกอย่างเงี้ยก็จะมีคุณสยามนลาบก่อเกียรติเนี่ยไอ้คดีสยามนเนี่ยที่ชอบบันทึกแต่นี้บันทึกแบบผู้หญิงคล่ำควรความรักอะไรวันนั้นไปนั่นบันทึกไอ้สิทธิ์นี่ลายมือสวยมากสวยอย่างกับคนคัดไทยเลยแต่อันนี้บันทึกประวัติความชั่วว่ามันเคยฆ่าคนคนแรกเนี่ยมันประทับใจยังไงมันอะไรยังไงมาเนี่ยนะบันทึกมา17ศพตั้งแต่มันอายุไม่กี่ขวบอะ15 16อะไรอย่างนั้นนะจนกระทั่ง17 18 19 20ศพที่20ยังไม่ได้บันทึกที่มันมาฆ่าเนี่ยแล้วตัวมันก็หนีเขาเรียกไอซิดอาก้ามันใช้ปืนอาก้าด้วยมันมีปืนอาก้าเราก็ไปได้พวกกระสุนปืนแต่ตัวปืนไม่เจอแล้วมันขึ้นหนีไปแล้วโอ้โหคราวนี้คนกลัวไอซิดก็ตั้งฉายาไอเสือสิทธิ์ชาวบ้านที่300ยอดเนี่ยเขาจะมีอาชีพทําสับปะรดทําสับปะรดทําไร่สับปะรดใช้ป่าใช้เขานะทํานากุ้งทําสับปะรดชิบหายหมดเลยชาวบ้านไม่กล้าเลยละ8เดือนนะตามไม่สิทธิ์เนี่ย8เดือน ชาวบ้านไม่กล้าไปเก็บสับปะรดเลยกลัวไอ้สิทธิ์ป่ารกเลยป่าสับปะรดรกหมดเลยนากงนากุ้งล้างหมดเลยเศรษฐกิจ300ยอดเนี่ยจบเลยจบเลยเพราะกลัวไอ้สิทธิ์ผมก็ไม่ได้อยู่บ้านเลยเพราะชาวบ้านแจ้งว่าเจอไอ้สิทธิ์ตรงนั้นผมก็เอากำลังตำรวจไปไอ้สิทธิ์อยู่บนยอดเขานะก็ปีนเขาขึ้นไปปีนที่นั่นมันจะมีไปท่านไปฟังคลิปเรื่องเสือ300ยอดมันจะมีถ้ำเสืออบเสืออะไรต่ออะไรเยอะแยะมันจะยิงกันไปยิงกันมาเขานิยมเป็นเสือเพราะเขานิยมเสือแล้วก็เรานี่ก็ตามไอ้สิทธิ์เนี่ยตามก็ไม่เจอขึ้นป่าขึ้นเขาเที่ยวทุกหัวละแหงไม่เจอไอ้สิทธิ์นี่มันมีเมียวันนึงหลัง8เดือนผ่านไปเนี่ยผมก็ไปคุยกับคุณแม่เขาว่าคุณแม่สิทธิ์เนี่ยคุ
แม่ติดต่อให้เขามอบตัวเถอะเพราะชาวบ้านกลัวมากแม่เขาบอกว่าไม่รู้ตามที่ไหนบอกผมรู้ว่าแม่รู้อ่ะนะแต่ว่าแม่เอาอย่างนี้ถ้าเกิดเขาไม่มอบตัวเนี่ยแม่เลือกเอาจะเอาเจอศพหรือไม่เจอศพเขาบอกทำไมพูดอย่างนั้นเอาแม่เลือกเอาครับเรวัตพูดนี่ไม่ใช่หมาเห่ามาพูดดีๆเขาบอกถ้างั้นก็เลือกเอาเจอศพบอกครับเดี๋ยวจัดให้ผมก็บุกเข้าไปค้นเมื่อก่อนหมายค้นเนี่ย ผมเป็นคนออกได้ผมเป็นหัวหน้าโรงพักเนี่ยเป็นหัวหน้าโรงพักคือไปเป็นสาวัดที่ตลาดไร่เก่าเนี่ยได้ไม่กี่เดือนเขายกฐานะขึ้นเป็นรองผู้กำกับยกขึ้นเป็นกิ่ง ผมก็ไปจับแท่นยาม้าอะไรต่ออะไรค่อยเล่าอีกตอนกันแล้วกันเนี่ยเล่าไอ้สิทธิ์ก่อนแล้วก็บุญหล่นทับตีนได้เป็นรองผู้กำกับนะเดี๋ยวเล่าเรื่องไอ้สิทธิ์ก่อนก็บอกว่าคุณแม่เลือกเอาเขาก็บอกว่าเอาเจอศพผมไปค้นปรากฏมันมีจดหมายจดหมายบ้านเมียมันฮะบ้านเมียมันบ้านเมียมันคือตัวมันหนีไปอ่ะบ้านเมียมันจดหมายมาจากประเทศลาวประเทศลาวบอกว่ามันไปอยู่ตรงนี้แต่มันก็ไม่ลงชื่อไอ้สิทธิ์แต่ผมจำลายมือได้ลายมือที่มันบันทึกเงี้ยมันก็บอกว่าเนี่ยไปอยู่ตรงนี้นะมีอะไรก็ส่งข่าวนะหรือว่าใครจะไปอะไรเนี่ยไปเยี่ยมไปหาก็แต่มันไม่ลงชื่อถ้าคนทั่วไปดูก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่เรวัตดูรู้เพราะกูไปอ่านบันทึกไอ้สิทธิ์เนี่ยลายมือมันสวยแบบสวยแบบเขียนคล้ายๆลายกนกเลยสวยมากผมจำได้เป็นลายมือไอ้สิทธิ์ผมเลยมาบอกคุณแม่นะว่าติดต่อให้มอบตัวแม่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนมอบตัวผมให้ความเป็นธรรมคดีอื่นไม่มีพยานหลักฐานอยู่แล้วไอ้17คดีตั้งแต่ผมยังไม่ไปเนี่ยนะผมเอาอดีตเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ปัจจุบันอยู่กับผมเนี่ยต้องอยู่ในกรอบทำไมถึงคิดว่าแม่รู้ก็นี่ไงไอ้เหี้ยจดหมายแต่จดหมายนี่เจอที่บ้านเขาไงแม่กับเมียอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะไม่รู้ได้ไงอ่ะใช่ไหมแต่ว่าแม่เขาหรือญาติเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องมันชั่วเฉพาะตัวมันเป็นจิตเภทอ่ะจิตเภทก็คนมีบุญคุณกันเป็นญาติกันเนี่ยพี่ไปกล้าฆ่ามึงลงเหรอคนรู้จักกันโกรธกันต่อยกันทำร้ายร่างกายเขาว่าไปอย่างนี้ไอ้นี่ไปฟันสามศพกันเนี่ยก็คือคนรู้ญาติด้วยมันไปกินข้าวบ้านเขารู้จักเขามันจะชิงทรัพย์เขาบ้านมันก็ฐานะดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรบ้านมันก็ฐานะดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วมันโรคจิตอะเอาไว้ไม่ได้ก็ให้มอบตัวไม่มอบตัวผมก็ไปตามก็ไปตามกับลูกน้องอีกอะที่ทหารผ่านเนี่ยไปคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะประสานขอความร่วมมือไปรัฐบาลลาวเขาไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่าตอนนั้นคนลาวเนี่ยมันยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยังมีจับผู้จัดการมิตซุยไปเรียกค่าไถ่มันจะมีตำรวจบ้านไอ้ตำรวจบ้านมีปืนอาก้าด้วยกรรมการบ้านกรรมการอำเภอกรรมการจังหวัดเขาปกครองอีกระบบกับเราอะนะแต่เราไปดูแล้วว่าเอ๊ะกูจะผ่านด่านทางตม.หรือเปล่าเข้าไปเดี๋ยวมันก็รู้เรื่องคือเราเป็นตำรวจแล้วเราเข้าไปเขาก็จะไม่ไว้ใจแม่งจะมาประกบเราแล้วคนที่จะไปอยู่ฝั่งโน้นมันก็จะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโน้นก็ไปแบบชาวบ้านดีกว่าไปชาวบ้านก็เอาปืน2คนเหมาเรือไปมันจะมีเรือหางฝั่งไทยเนี่ยวิ่งข้ามไปชาวบ้านเขาจะข้ามไปข้ามมาซื้อของอะไรเราก็เหมาว่าเหมาแกหน่อยนะเหมาหน่อยก็เหมาเลย2วันเนี่ยเหมาเลยข้ามที่จังหวัดอะไรจังหวัดหนองคายเอ้ยอุดรมั้ยเดี๋ยวนะแถวๆนั้นแล้วก็ไปหาที่ลาวที่อุดรหนองคายมั้ยหนองคายข้ามที่หนองคายมันเหนือหนองคายไปหน่อยนะข้ามไปปุ๊บก็ผมก็ไปกับลูกน้องมีมีดไปอันเดียวมีดอันเนี้ยเนี่ยมีนี้เลยฮะอันนี้เลยมีโอ้โห30ปีแล้วยังเป็นอันนี้อยู่เลยโอ้อันนี้ผมซื้อตั้งแต่เป็นร้อยตำรวจตรีนะมีดเนี่ยตั้งแต่เป็นร้อยตำรวจตรีเนี่ยมีดอันเนี้ยดูใหม่อยู่เลยฮะนี่ขัดอยู่เรื่อยไงมือถูอยู่เรื่อย
ตัวมีดก็โซมมากแหละแต่ว่าผมใช้เป็นเครื่องรางของขลังนะที่เอาไปนี่ไม่ได้ว่านั่นนะก็ไม่มีผมไม่ได้คล้องพระเนี่ยก็จะเสียบแต่ว่าผมไม่ได้ถือนะเอามีดไปฮะเดี๋ยวเขาค้นเจอก็เก็บกับขอบกางเกงในข้างในเนี่ยมาเนี่ยคนอื่นเขาต้องเอาพระไว้บนหน้าผากไว้หัวไว้คอนะเอ้ยพระอยู่กับผมนี่ก็ต้องลำบากหน่อยแต่ว่ามาเนี่ยมาไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็ไปไว้อย่างงี้ไม่ได้เราผู้ชายไงแล้วผมจะซ่อนครับว่าผมก็เหน็บขอบกางเกงในอย่างเงี้ยมาเนี่ยเหน็บข้างในมันก็ไม่หล่นเผื่อเขาไปค้นเค้นอะไรอย่างเงี้ยก็เหน็บไปอาไปก็คือแต่งตัวเป็นชาวบ้านชาวบ้านดิต้องแต่งตัวเป็นชาวบ้านไม่เอาปืนไปเอาไปให้เขายิงเอาเลยไม่ได้มีเอาไปไม่ได้อันนี้มีอันนี้เดียวมีอันนี้เดียวลูกน้องผมก็ไม่มีไม่มีอะไรก็จะไปดูลู่ทางก่อนว่ามันอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าถ้าอยู่จริงจะได้หาช่องทางหน่อยว่าจะเอาตำรวจทางเราประสานร่วมมือแล้วพาเขามาล็อกเหมือนไปจับไอ้โกตีอะไรไอ้พวกนี้นะให้รู้ก่อนว่าอยู่ไหนเอาให้รู้ก่อนว่าอยู่ไหนได้เราก็แปะโอ้เป็นลูกพระพระ25พุทธศตวรรษเสร็จแล้วผมก็ไปถามเขาไปถามเขาว่ามีคนรูปร่างอย่างเงี้ยมาพักไหมครับไอ้คนมาตอบผมเนี่ยมันมีปืนอาก้ามาด้วยนะไอ้เหี้ยปืนอาก้าแต่มันไม่ได้ถือมาแบบจะยิงอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปืนมันเนี่ยถ้าใครใช้ปืนอาก้าผมใช้อยู่แล้วปืนอาก้ามันขึ้นเซฟมันขึ้นลำเขาไว้แล้วมันก็กดเซฟถ้ามันจะยิงได้เนี่ยมันกดลงมากึก1กึกที่1เนี่ยก็จะยิงฟูลออโต้ปุ๊บได้เลยถ้ากึกที่2ก็จะยิงทีนัดอะไรอย่างเงี้ยนะเราดูแต่ว่ากูรู้ว่ามึงเซฟเขาไว้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรผมไปถามกับชาวบ้านอีกคนไอ้เหี้ยนี่ออกมาถือปืนมาด้วยมึงมาถามหาไอ้สิทธิ์ทำไมมึงเป็นใครได้ยินรูปพรรณที่เรามาถามรู้ใช่ได้ยินรูปพรรณว่าผมมาหาเพื่อนครับชื่อสิทธิ์เนี่ยครับเขามาทำงานอยู่ฝั่งนี้ผมเป็นเพื่อนมันก็แอบส่งข่าวกันว่ามีคนมาถามหาไอ้บ้านนี่ออกมาเลยออกมาคนเดียวก็จะมาหาเราจะมาขู่ผมไปสองคนผมก็ไอ้ท่าไม่ดีแล้วเว้ยผมก็กระแทกเลยหงายท้องสลบตรงนั้นเลยปึ๊กเข้าไปยกมือไหว้ก็ปึ๊กฟอร์มเดิมหงายท้องดึงปืนมันมาดึงปืนมาผมก็เอาแม็กกว้างทิ้งเดี๋ยวหาว่าผมไปชิงทรัพย์อีกก็ดึงกว้างแม็กทิ้งกดอันนี้สไลด์เอาลูกทิ้งเอาปืนทิ้งไปแล้ววิ่งลงมาชายฝั่งวิ่งมาชายฝั่งเพราะผมเหมาเรือเข้าไว้เข้าใจไหมไอ้เหี้ยนี่ต้องจอดรอปรากฏแม่นหนีไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหเงินไปเหมาอะไรเนี่ยจำไว้อย่าเพิ่งให้ตังค์ผมจำตั้งแต่นั้นเลยกูเหมาใครเนี่ยกูเราแสดงความบริสุทธิ์ใจนะเหมา 5,000 บาทเนี่ยเอาไปให้เลยให้ตังค์เลยมันไปหรือมันจะไปแดกข้าวหรืออะไรก็ไม่รู้และจังหวะไทมิ่งพอดีแต่ถ้าผมมาลงเรือผมก็ตายเพราะไอ้นี่นะหรืออีกคนก็ไม่รู้มันเอาอาก้าไล่ยิงมาชายฝั่งตึ๊กเนี่ยถ้าลงเรือไปนี่ก็มันก็ถ้าลงเรือมันลอยเนี่ยมันก็มีโอกาสโดนลูกปืนผมก็ไปวิ่งบอกพอลงฝั่งไปผมก็วิ่งเรียบไปก่อนวิ่งเรียบไปเพื่อจะหาเรือก็ปรากฏว่าเจอเรือที่เรือฝั่งลาวเนี่ยเขาจะยาวมากนะยาว2วา3วาแล้วเขาจะมีข่ายวางแล้วมีแกลลอนน้ำมันแกลลอนน้ำมัน5ลิตรน่ะที่เขาจะผูกไว้กับข่ายอ่ะสำหรับเป็นทุ่นลอยอ่ะผมก็ดึงแกลลอนน้ำมันเพื่อจะมาเป็นทุ่น2อันคือพวกเราเนี่ยถูกฝึกมาว่าแกลลอนน้ำมัน2อันเนี่ยสบายอยู่ในน้ำเนี่ยนะ2อันผูกเนี่ยนะดีว่ามีมีดเลยนะแม่งผูกกับเอ็นนะแกะเข้าไม่ได้มันผูกแน่นนะโอ้โหเฮ้ยก็สลัดมีดไปมาสลัดมีดตัดได้มาคนละ2อันแกลลอนน้ำมันก็โดดน้ำเลยพอโดดน้ำ
โอ้เห็นแม่น้ําแล้วท้อใจเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่อยากไปเที่ยวเลยเขาบอกไปเที่ยวฝั่งโขงมั้ยคนเขาบอกท่านเลวัดไปเที่ยวฝั่งโขงมั้ยบอกกูไกลฝั่งโขงอ่ะหูไม่เอาแล้วแม่น้ําโขงนี่มันกว้างนะมองนี่ไปโน่นแล้วโอ้โหกว้างมากแล้วทำไมตอนนั้นไม่เลือกที่ขึ้นเรือขึ้นก็ตายสิอ๋อรู้แล้วว่ามันแบบเพราะมันยิงไล่หนึ่งเรือก็ไม่มีเครื่องแถมเอาเรือออกไปก็เอามือพายไปเหลือไปลอยเป้าเดี๋ยวมันเริ่มยิงป๊อก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 มาแล้วเนี่ยกระโดดลงน้ำพร้อมหลับน้ำมันไปไม่ดำด้วยคือเราดำผมลูกเจ้าพญานะพอมันโผล่มาเรายังลอยไม่พ้นฝั่งเนี่ยก็ใช้ดำเอาใช้ดำเอามันก็มองไม่เห็นดำแล้วก็พอลอยไกลไปมันก็น้ำมันขุ่นนะไม่ใช่น้ำใสนะขุ่นแล้วก็น้ำไหลน้ำไหลนะยิ่งไหลเนี่ยผมยิ่งไม่ตายไม่มีแกลลอนผมก็ไม่ตายแต่ถ้าน้ำนิ่งตายน้ำนิ่งตายถ้าน้ำไหลไม่ตายก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆลงจากจุดนี้ก็ค่อยๆประคองตัวประคองตัวมันก็ไหลไปเรื่อยค่อยๆแถไปเรื่อยแต่พอมีแกลลอน2ใบแล้วผมไม่ตายมาแต่ถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยแย่แน่จริงตอนที่เกิดนั้นกลางวันหรือกลางคืนกลางวันก็ไปถามเขากลางวันแล้วคืออาพอตั้งแต่ข้ามนั่งเรือข้ามไปหนองคายแล้วขึ้นไปเนี่ยก็ไปถามแล้วก็เจอเลยก็เรารู้อยู่ว่าหมู่บ้านนี้เราถามข้อมูลแล้วว่าจดหมายมันมาว่าให้ไปหมู่บ้านอะไรคำปองคำดอกอะไรเนี่ยเราก็ไปชาวบ้านที่เขาขับเรือเขาก็คุยไทยได้อยู่แล้วว่าเหมาเรือไปที่หมู่บ้านนี้หน่อยจะไปหาเพื่อนแล้วเดี๋ยวก็กลับเลยก็จะไปเช็คว่ามันอยู่จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอ้โหเจอเลยฮะยังไม่เจอตัวตอนนี้มันรู้ไอ้สิทธิ์มันรู้ว่าผมเนี่ยตามไปแหละมันเคยอยู่สามร้อยยอดว่าผมรูปร่างหน้าตาผมตัวมันผิดสูงผิดกับเขาว่ามีตำรวจอย่างเงี้ยมาตามนะแล้วพวกมันไล่ยิงมาหรือไอ้สิทธิ์เป็นคนยิงก็ไม่รู้นะแต่ไอ้คนที่ผมกระแทกหงายท้องไปเนี่ยมันล้มไปแล้วเราก็ไม่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นผมว่าไอ้นี่ไม่น่าจะฟื้นนะเข้าใจไหมฮะไม่น่าจะฟื้นน่าจะเป็นไอ้สิทธิ์หรือคนอื่นก็ได้ไล่ตามมายิงเนี่ยได้ตามมายิงก็โกรธไอ้สิทธิ์ก็หนีไปอุดรหนีข้ามกลับมาหนีข้ามมารู้ว่าไปอยู่ลาวก็ไม่ปลอดภัยผมตามไปนั่นแหละมันก็หนีไปกลับมาที่อุดรก็ผมก็ไปขอความร่วมมือกับท่านพันเวปัญญามาเม่นปัญญามาเม่นเพราะมันมีญาติพี่น้องมันอยู่ที่อุดรไงบอกเม่นมึงช่วยพี่หน่อยท่านปัญญามาเม่นเป็นผู้กำกับเมืองอุดรแต่ผมยังเป็นรองผู้กำกับอยู่นะแต่ผมรุ่นพี่ท่านเม่นเขาไงบอกเม่นมึงช่วยพี่หน่อยไอ้เม่นก็ให้สวัสดมาเก่งมากชื่อสวัสดแซมชื่อจริงอะไรไม่รู้นะเซอร์ปิโก้อะรัดผมจุกข้างหลังที่ว่านั่งคุยกับผมเนี่ยมันเอาส้นตีนขึ้นมาบนโต๊ะนะกายอย่างเงี้ยมาเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้แล้วมันเก่งไอ้แซมเนี่ยเก่งมันจับได้ไอ้แซมไปจับได้เรียบร้อยท่านปัญญามาเม้นก็เอาแถลงข่าวนักข่าวก็เต้นแถลงข่าวว่าจับไอ้เสือสิทธิ์300 ยอดได้แถลงข่าวนักข่าวผมก็ขอบคุณครับก็ยกมือไหว้ทุกคนก็รับตัวไอ้สิทธิ์มาสิทธิ์เดี๋ยวสอบปากคำนิดนะก็ให้มันนั่งสูบบุหรี่ผมก็สูบบุหรี่พิมพ์ไปว่ามันยังไงเหตุการณ์ยังไงนะใส่กุญแจมือมารับตัวลงประจำวันรับตัวผู้ต้องหาจากอุดรธานีเพื่อกลับมาสามระยองให้นั่งรถมาคนเดียวกับผมนั่งรถเบนซ์กูเลยแต่ใส่กุญแจมือนะผมก็ขับมึงจะลัดคอกูก็ลัดนะอยากจะยิงก็ยิงนะปืนแต่กูรับปากแม่มึงไว้ว่าเจอศพไม่เจอศพมันบอกว่าปวดทั้งขี้เอ้ามึงจะไปขี้ไหนเดี๋ยวไปขี้ในรถกูเพื่อนผมก็จอดลงข้างทางเป็นวัดพอดีนะผมพกปืน2 กระบอกข้างนี้ก็บอกข้างนี้ก็บอกด้ามมาอย่างเงี้ยมันแย่งปืนผมแย่งผมก็ยิงปึ้งกูรับปากแม่มึงไว้คดีสู้กันไอ้เหี้ยกูจะไปตามจับที่ลาวยังยิงกูอีกเออก็เป็นกุญแจอยู่ก็มีกุญแจมันใส่กุญแจเอาใส่ข้างหน้าแล้วมึงแย่งกูได้ไหมเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะมึงแย่งปืนกูได้ไหมแย่งได้
ย่งได้อยู่อ้าวแย่งได้ก็มึงแย่งกูกูก็ยิงมึงอ่ะเออหรือว่าใจมันคิดอะไรทั้งที่ตัวเองก็อย่างนี้อยู่อย่างเงี้ยคนที่อาเคยเล่าว่าต้องพกปืน2กระบอกอ่ะกูพกปืน2กระบอกเอาไว้ให้มึงแย่งนะพกแล้วหันมาอย่างเงี้ยแต่ว่าข้างเนี้ยใส่ลูกมั้ยครับข้างใส่ข้างเนี้ยใส่ก็เอาไปใช้ด้วยนั่นแหละเป็นหลักใส่ก็ไว้ให้แย่งอ่ะไม่มีใครเขาพกตั้งแต่เองโตมามึงเห็นตำรวจพกปืนอย่างกูไหมล่ะไม่มีใช่ไหมแต่ที่พกเงี้ยไม่ใช่พิเรนเข้าใจไหมพกเคยชักให้ดูป่ะเคยเคยใช่ไหมเออเนี่ยตอนนี้เขาแย่งซ้ายเรายิงขวาสวนปุ๊บใช่เขาแย่งซ้ายเรายิงขวาก็หลอกเราว่าจะไปปวดอึเราก็เฮ้ยมันไม่ทันแล้วก็อึข้างทางเนี่ยเราก็มัวพะวงว่ามึงลงมาพอลงมาพวดแย่งปืนน่ะพวดแย่งปืนเนี่ยเปิดประตูมาพวดแย่งปืนก็ทิ่มกันใกล้ๆเลยไม่มีปัญหาเพราะผมยิงนัดเดียวมันยังไม่ทันยิงผมแต่ผมหงายท้องแล้วก็ยิงแนววิถีกระสุนมันยืนอยู่มันเฉียงขึ้นเราให้การกับสารได้แน่นอนอยู่แล้วนึกภาพออกไหมผมขับรถมันนั่งข้างหลังผมจอดรถลงมาเปิดประตูให้มันไอ้เหี้ยมันเอาประตูผลักเราพอเราล้มมันก็จะแย่งจะแย่งปืนเราก็ยิงก็โอเคแล้วจบแล้วแต่ปัญหาเกิดเลยก็วิทยุโทรศัพท์แจ้งท่านปัญญามาเม้นว่ากรณีที่รับผู้ต้องหาเมื่อสักครู่เนี้ยเกิดเหตุคนร้ายแย่งอาวุธปืนพี่เรวัตเลยวิสามันอยู่ตรงนี้นักข่าวกำลังจะไปส่งข่าวก็ม้วนกลับมาเพื่อมาถ่ายช็อตต่อไปว่ากลายเป็นวิสามันไปแล้วท่านแซมมาก่อนสวัสดิ์แซมมาไอ้แซมมาเฮีย yeah. ทำเฮียเฮียอย่างนี้ได้ยังไงบอกมันแย่งปืนพี่แซมมันเขตผมผมต้องยิงให้เฮียไอ้แซมไปถึงกดนะตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหอีกสามนัดไอ้แซมเอ้ยไอ้เฮียกูคุกกับมึงนี่แหละคือเพราะว่าตอนแรกมีนัดเดียวของอาก็จะได้ป้องกันตัวเฮ้ยของอานี่มันถูกต้องอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่ามึงดันกูแล้วกูล้มล้มแล้วข้างหลังเราเนี่ยก็ทรายเสยเต็มเลยแล้วอาก็ตบยิงอย่างนี้ตบยิงอย่างนี้ซึ่งมันให้มุมกระสุนไปผ่าศพเนี่ยมุมจะเฉียงจากล่างขึ้นบนมันถูกต้องอยู่แล้วแม้ผู้ต้องหาจะใส่กุญแจมือแต่ว่าเราพกปืนอย่างนี้ไงมันหน้าแย่งอ่ะพกอ่อยเหยื่อให้มันแย่งอ่ะใช่เข้าใจป่ะพกอ่อยเหยื่อให้แย่งมาเนี่ยมันอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมันแย่งอ่ะมันก็หมายแย่งอย่างเงี้ยเราก็ตบอันเนี้ยยิงก็โอเคแต่การนัดที่สารวัตรแซมยิงเพิ่มเข้าไปเนี่ยไอ้เหี้ยคุกอันนั้นคุกไอ้แซมมึงทำโอ้ยกูเอ้ยไอ้แซมเอาปืนลูกโม่ยิงโอ้โหขมเมาติดนี่เต็มเลยเนี่ยมาเราบอกไอ้แซมมึงทำไมทำอย่างเงี้ยคือมันโกรธเราว่าพื้นที่เขามันคิดว่าเราเนี่ยต้องการวิสามันไอ้สิทธิ์คือยิงไอ้สิทธิ์พอไปรับปากกับแม่มันว่าเอาเจอศพถ้าไม่เจอศพเราก็จะเผาไปเลยอย่างเงี้ยไอ้นี้มันไม่เผาอะไรไม่อุ้มทรมานอยู่แล้วเพราะแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าแล้วลูกน้องผมอ่ะไม่มีไปเหรอก็ผมไปกับลูกน้อง2คน2คนนะแล้วรถไปมันก็รถคันนึงช่วยๆกันตะเวนหาเอาผมคันนึงมันก็ขับตามหลังมาผมก็เอาไปไอ้แซมทำปวดหัวเลยสู้คดีกันเกือบติดคุกเนี่ยคดีเนี้ยเกือบติดคุกอ่ะแล้วผู้ไอ้คุณแซมที่เขายังไงฮะเขาก็ต้องเขาก็เป็นผู้ต้องหากับผมอ๋อเขาก็ต้องไปสู้ด้วยเป็นผู้ต้องหาคู่กันเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ทางโน้นเขาก็ตั้งทนายมาหลายตั้งทนายมาฟ้องเราอ่ะครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้แซมมันก็ไม่ได้ฆ่าญาติมึงนะไอ้นี่มันตายแล้วเขาเอาข้อเท็จจริงกันนะคือญาติเขาก็มีหน้ามีตาญาติเขาก็มีหน้ามีตาเป็นตำรวจกูก็ไม่ได้จะยิงมันนะมันแย่งปืนกูแล้วกูก็ยิงต่อสู้นัดเดียวแต่ไอ้แซมเนี่ยมึงก็รู้ประวัติ
ให้แซมมันว่ามันบ้าระห่ำขนาดไหนไอ้นี่มันตายแล้วกูถึงวิทยุโทรศัพท์แจ้งท่านปัญญามาเม่นนักข่าวถึงมาแต่ไอ้แซมมาถึงก่อนมันมายิงซ้ำมันมายิงศพไม่ได้นั่นนะแต่ถ้าสู้กันอย่างนี้นะญาติมึงฆ่าเขา17ศพอีนี้อีก3ศพรวมเป็น20ศพผมไปตามที่ลาวก็ยังไล่ยิงผมหนีลงแม่น้ำโขงเอามึงกับกูเป็นศัตรูกันดีกว่าไอ้สัตว์จ้องยิงกันตั้งแต่วันนี้มันก็เลยถอนฟ้องและอัยการสั่งไม่ฟ้องไม่นั้นคุกยิงขม่าวดำปื้อเลยโอ้ท่านปัญญามาเม่นเหงื่อแตกหัวล้านเลยเฮียทำเฮี้ยๆกันอย่างนี้ติดคุกแน่เลยคือผมนี่เวลาจะยิงต่อสู้เนี่ยมันคิดตลอดแหละว่าจะให้การกับพนักงานสอบสวนอย่างไรในชั้นอัยการเขาจะพิจารณาเราอย่างไรเขาไม่ได้มาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับเราต้องสมเหตุสมผลคดีนี้เกือบเข้าคุกอีกทีไปวิสามันที่ปัตตานีผมกดได้ลูกซองเข้าไป9เม็ดผู้พิพากษาจะเอาผมเข้าคุกให้ได้หาว่ายิงทารุณโหดร้ายยิงไป9นัดสารปืนลูกซองอ่ะนัดเดียวแต่มันมี6รูอ่ะ9รูเออท่านมองบาดแผลว่าผมยิง9นัดโอ้โหยิงนัดเดียวยิงลำบากนั่นก็จบคดีของไอ้เสือสิทธิ์ไม่ฮะไอ้สิทธิ์เนี่ยต้องถ่ายรูปไอ้สิทธิ์เนี่ยแล้วเอามาให้ชาวบ้านสามระยอดดูว่าไอ้สิทธิ์ตายแล้วนะต้องประกาศไปทุกหมู่บ้านตำบลชาวบ้านยังไม่เชื่อว่าไอ้สิทธิ์ไม่ตายจริงเพราะไม่เอาศพไปที่สามระยอดศพเขาทำพิธีที่อุดรมั้งศพทำพิธีที่อุดรเขามีญาติที่อุดรญาติเขามีที่อุดรอยู่แล้วชาวบ้านก็ไม่เชื่อเราบอกโคตรก็เลยวัดพูดท่านยังไม่เชื่ออีกมาไอ้สามระยอดเนี่ยนะผมไปทำความเจริญให้นะเมื่อก่อนสามระยอดเนี่ยเขาจะทำไล่สับปะรดเขาจะฟันป่ากันแล้วก็เผาป่าแล้วทำไร่คือต้องดินใหม่อ่ะมันไม่ต้องใส่ปุ๋ยทำสับปะรดอ่ะผมบอกว่าถ้าไล่ใครเนี่ยไม่มีมะม่วงหรือขนุนไม้ยืนต้นเนี่ย4ต้นผมจับเขาก็เกลียดผมหน้าดูเลยเกียรติไอ้เลวัตแมนจังไรมาบังคับชาวไร่มันไม่ได้ทำไร่บอกเฮ้ยผมเนี่ยคนทำไร่ผมลูกชาวนาแล้วผมก็ทำไร่แต่ว่าท่านถางเฮี้ยนเตียนอย่างนี้นะมันหน้าที่ของป่าไม้ก็จริงแต่ผมก็มีอำนาจจับกุมแต่แมตช์กันตรงว่าถ้าหนึ่งไร่ท่านปลูกเนี่ยผมขอแค่4ต้นปลูกไม่ได้เหรอเขาก็ด่าผมเอามะม่วงไปหมกมั่งขนุนไปหมกมั่งมันก็ขึ้นชายไร่อ่ะพอสับปะรดราคาตกเหลือกิโลบาท50นะเขาขายมะม่วงเดี๋ยวนี้มีตลาดมะม่วงที่สามระยอดนะพัฒนาสายพงสายพันนะมาเนี่ยเป็นตลาดมะม่วงคือเขาทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียวชายทะเลสามระยอดเมื่อก่อนที่นะไร่ละแสนไม่มีใครซื้อไร่ละแสนไม่มีใครซื้อผมเอารถไถไปเลยบอกพ่อแม่พี่น้องผมจะพัฒนาสามระยอดผมไม่มีที่แม้แต่ตารางเมตรเดียวแต่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวผมเอารถไถเลยไถมันชาวประมงเขาจะเก็บอวนมั่งอะไรมั่งผมบอกเก็บอวนเก็บได้เอาเรือจอดเขาไว้แล้วมาจอดฝั่งนี้แต่จากถนนลงไปชายทะเลเนี่ยขอให้เตียนเป็นที่ส่วนกลางใครไม่เชื่อวันที่1ไถก็เอารถไถคนก็ด่าผมแม่นทั้งหมดเลยแต่กลายเป็นจากไล่ละแสนเนี่ยกลายเป็นไล่5ล้าน10ล้านผมก็ไม่ได้อะไรนะกลายเป็นอย่างเงี้ยเราทำคือเราทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดด้วยเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็เดี๋ยวเราก็ย้ายออกมานะอยู่ที่นั่นหลายคดีที่นั่นน่ะที่จำก็คือคดีไอ้สิทธิ์เนี่ยหลังจากนั้น เราก็มาจับยาบ้าไปจับที่กุยบุรี คือล่อซื้อในเขตต่ำระยอดเนี่ยแล้วก็ตามไปจับที่กุยบุรี ก็ปรากฏว่าไปจับได้ยาบ้า
ตอนขึ้นเป็นรองผู้กำกับเขายกฐานะสถานีตำรวจภูธรตลาดไร่เก่าขึ้นเป็นรองผู้กำกับผมก็ไปบอกกับท่านผู้จัดการว่าท่านครับผมไม่ถือยศตำแหน่งอะไม่ต้องย้ายผมไปไหนอะก็อยู่ที่นี่แล้วก็ผมเป็นสวปก็ได้เขาบอกเฮ้ยคุณเป็นหัวหน้าแล้วผมอาวุโสที่ลำดับ99 99เอโอกาสจะได้เป็นเนี่ยยากนะจะขึ้นไปรองผู้กับมีตำแหน่งเดียวทั้งภาค7มีตำแหน่งเดียวมันประมาณกลางปีเขายกฐานะเป็นกิ่งอำเภอมันต้องรองผู้กับเป็นหัวหน้าผมก็ล่อซื้อยาบ้าเวลาไปทำงานเนี่ยผมให้ลูกน้องเก็บโทรศัพท์หมดเลยนะผมไม่ไว้ใจกลัวมันเอาข่าวไปบอกเฮ้ยมันนอนตอนนั้นมีโทรศัพท์แล้วมีโทรศัพท์แล้วมือถือรุ่นเก่าๆอ่ะไม่ใช่กระดูกหมานะพัฒนาจากกระดูกหมาโนเกีย3210ก็เก็บโทรศัพท์หมดเลยแล้วผมก็บุกไปจับที่กุยบุรีจับได้แท่นผลิตยาบ้าเลยได้แท่นเลยได้แท่นผลิตยาบ้ากับแท่นผลิตหัวเชื้อนะได้ยาบ้าของกลางกี่แสนเม็ดไม่รู้จำไม่ได้นะแต่ได้สองแท่นเลยปรากฏว่าเขาตั้งรองผู้กำกับเนี่ยคนโน้นก็ฝากนักการเมืองนะรัฐมนตรีก็มีเด็กของท่านอธิบดีก็เด็กท่านผู้จัดการก็เด็กท่านผมก็ไปได้ผู้บังคับบัญชาดีไงคือท่านพลตำรวจโทวิรุณฟื้นแสนเป็นผู้ช่วยอธิบดีที่มาคุมภาคนี้กับผู้บัญชาการคือท่านอัยรัตน์เวสโกศลพลตำรวจโทเป็นผู้บัญชาการภาค7ครับให้คุม2ชั้นเลยต่างคนต่างมีเส้นความฝากกันเป็น10แต่ตำแหน่งมีอันเดียวกันท่านอัยรัตน์ก็เลยเสนอท่านวิรุณก็บอกให้บอร์ดเขาพิจารณาผลงานไปเสร็จเลยวัดผลงานคือผมจะผลงานได้โล่ปราบปรามดีเด่นแต่ละเดือนผมได้ตลอดแล้วก็ไปจับยาเสพติดอันเนี้ยจับยาเสพติดอันเนี้ยได้เนี่ยได้ก็แล้วมีคดีป้นคือผมเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจนะของจังหวัดประจวบเนี่ยเขาตั้งผมเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตลอดมือปืนรับจ้างเนี่ย